นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะชีวิตังพยาธิกาโลจะเทหะนิเคปนังคติปัญเจเตชีวโลกัสมิงอนิมิตตานะนายเรติอีญาติโยมสาธุชนทั้งหลายต่อแต่นี้ไปอาตมภาพจักได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาในชีวิตกถาพรรณนาถึงความเป็นไปของชีวิตซึ่งมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแตกดับเป็นที่สุดในโอกาสที่วันนี้คณะท่านเจ้าภาพโดยมีบุตรธิดาเขยสะพ้ายลูกเต้าเหล่าหลานสัมพันธชนคนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมจิตร่วมใจบำเพ็ญกุศลอุทิศกัลปนาผลในการบำเพ็ญทักษิณาชาปนกิจบำเพ็ญบุญอุทิศไปให้แก่ผู้วัยชนผู้เป็นมารดาผู้เป็นย่าเป็นยายของลูกเต้าเหล่าหลานได้มาปรารภการจากไปของคุณแม่ประพิษเติมสายทองซึ่งได้จากบรรดาลูกเต้าเหล่าหลานไปในวัยชีวิต80ปีด้วยกันก็ถือว่าคุณแม่ประพิษนั้นเป็นผู้มีบุญคนหนึ่งญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเพราะว่าคนเราที่จะมีอายุยืนยาวตราบเท่าพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นถือว่าเราเกิดมาไม่ขาดทุนแล้วโยมเรียกว่ามีชีวิตอยู่ในพระพุทธศาสนาถึง80ปีเท่ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่ามีบุญหนุนบุญเดิมที่เพิ่มเติมหนุนบุญส่งให้แต่ว่าอย่างไรก็ตามคนเราทุกชีวิตเกิดมาแล้วก็หนีไม่พ้นซึ่งความแก่ความเจ็บความตายไม่มีใครเกิดมาแล้วที่จะมีอายุยืนยาวตราบเท่าเป็นร้อยปี200ปีไม่มีมีแต่ว่าเกิดมาแล้วจะเจ็บป่วยสิ้นชีวิตเร็วช้าแตกต่างกันไปฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการที่คณะท่านเจ้าภาพได้ปารภการจากไปของคุณแม่คุณย่าคุณยายในครั้งนี้จึงชื่อว่าเรานั้นได้ทำตามธรรมเนียมตามประเพณีตามวิถีของชาวพุทธเราชาวพุทธเรามีวิถีไทยที่อาศัยวิถีธรรมนั่นก็คือการนำคำสอนในหลักของพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องของความกตัญญูกตเวทีจึงกล่าวได้ว่าการจากไปของคุณแม่ประพิษนั้นเป็นเหตุให้เกิดความโศกเศร้าเสียใจให้เกิดขึ้นแก่ลูกเต้าเหล่าหลานเป็นธรรมดาเพราะว่าการสูญเสียอะไรเนี่ยไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับการสูญเสียชีวิตญาติโยมสาธุชนเราเสียแก้วแหวนเงินทองเสียเลือกสวนไร่นานี่เรายังมีโอกาสหามาได้ด้วยการเก็บออมรอมริบสามารถจะให้ฟื้นคืนมาได้แต่ว่าการสูญเสียชีวิตนั้นเป็นการสูญเสียที่เราไม่มีทางไม่มีโอกาสที่จะให้ผู้สูญเสียกับฟื้นคืนชีวิตมาได้โดยเฉพาะคุณแม่ประพิษเติมสายทองตอนมีชีวิตอยู่ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ของลูกๆให้แล้วไม่เคยทวงดอกดวงไม่เคยคิดนั่นคือแม่ประพิษเติมสายทอง
เป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่นั้นให้อะไรญาติโยมสาธุชนก็คือให้เลือดให้เนื้อให้ชีวิตให้จิตใจแก่บุตรธิดาคนอื่นอาจจะให้ข้าวปลาอาหารเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มแต่แม่ประพิษให้สิ่งที่เป็นพิเศษเรียกว่าเป็นอริยทรัพย์สำหรับลูกๆทุกคนนั่นคือให้เลือดให้เนื้อให้ชีวิตจิตใจเลือดเนื้อชีวิตจิตใจร่างกายนั้นเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่ามากกว่าเลือกสวนไร่นาถ้าเลือกสวนไร่นาแก้วแหวนเงินทองเนี่ยถ้าแม่มอบไว้ให้เนี่ยถ้าลูกหลานใช้ไม่เป็นไปคบคนชั่วไปเกลือกกั้วอบายมุขสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นแก้วแหวนเงินทองเลือกสวนไร่นาก็ไม่สามารถจะดำรงอยู่ได้สิ่งที่ดำรงอยู่ได้ติดตัวตลอดไปนั่นก็คือ1สมอง2มือก้อนเลือดของคุณแม่ประพิษนี่เองร่างกายของคนเรานี่เองมีค่ากว่าสิ่งเหล่านั้นหากมีคนจะมาขอซื้ออวัยวะร่างกายซื้อดวงตาสักข้างละ5ล้าน10ล้านเราคงจะไม่ฟักขายให้กลายเป็นคนพิการคนอยากจะมาขอซื้อตับไตไส้พุงเราเนี่ยเอาไปเปลี่ยนอวัยวะคงจะไม่มีใครที่จะผ่าท้องผ่าอกตัวเองฟักหัวใจตับไตไส้พุงออกไปขายแม้จะให้ราคาดีอย่างไรแสดงว่าร่างกายที่แม่ประพิษให้มานั้นเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าสำหรับลูกเต้าเหล่าหลานทุกคนเมื่อเป็นอย่างนี้คุณแม่ประพิษจากไปก็ย่อมก่อเกิดความเสียใจให้เกิดขึ้นเป็นธรรมดาการจากไปของแม่ประพิษเติมสายทองในวันนี้แม้จากไปก็จากไปแต่เพียงร่างกายแต่ความรักความเมตตาอารีความดีที่แม่ประพิษได้เคยทำไว้ได้เคยสะสมไว้ไม่ได้ตายตามร่างกายของแม่ประพิษไปด้วยยังอยู่ในความทรงจำของลูกเต่าเหล่าหลานยังมีความซาบซึ้งตรึงใจอยู่ในหัวใจของลูกเต่าเหล่าหลานทุกคนเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นดังนี้คณะบุตรธิดาจึงได้ทำการตอบแทนพระคุณของคุณแม่คุณย่าคุณยายของเราเป็นวาระสุดท้ายในการบำเพ็ญกุศลตามธรรมเนียมประเพณีตามวิถีปฏิบัติซึ่งธรรมเนียมประเพณีนั้นบางที่ก็มีแตกต่างกันไปแล้วแต่ชาติแล้วแต่ศาสนาบางที่ก็มีการเผาบางที่ก็มีการฝังบางที่มีสวดไม่มีสวดบางชาติบางศาสนาไม่ต้องสวดอะไรเผาไฟพอหมดฟืนก็เอาโยนลงน้ำหรือยิ่งในปัจจุบันอย่างในประเทศอินเดียเนี่ยไม่ทันเผาได้ซ้ำไม่มีไฟไม่มีฟืนที่จะพอเผาโรคภัยไข้เจ็บระบาดตายแล้วก็เอาโยนลงแม่น้ำคงคาไปหรือว่าอย่างในประเทศทิเบตเนี่ยโยมในประเทศทิเบตนี่เวลาตายแล้วก็เอาร่างคนตายเนี่ยไปสับเป็นชิ้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 นให้แร้งกามากินเขาบอกว่าแร้งกานั้นเป็นทูตมาจากสวรรค์เขาบอกว่าผู้ตายก็ได้บุญได้สละร่างกายเป็นอาหารของทูตสวรรค์นั่นแล้วแต่ความเชื่อตามธรรมเนียมตามประเพณีตามวิถีปฏิบัติของแต่ละชนชาติเราเป็นชาวพุทธมีวิถีไทยที่อาศัยวิถีธรรมเมื่อมีการสวดพระวิธรรมก็มีการเก็บก็มีการเผาก็มีโบราณเขาเตือนว่าเรื่องของศพเรื่องของร่างคนตายเนี่ยจะเก็บก็ได้จะเผาก็ดีแต่ถ้าจะเก็บทั้งทีนี่ต้องให้มีความพร้อมโยมถ้าไม่มีความพร้อมนี่เก็บไว้นี่ต่อไปจะเป็นปัญหาในปัจจุบันนี้จึงนิยมเรียกว่าสวด3วัน5วัน7วันก็ทำการชาปนกิจเป็นการปลดเปลื้องความทุกข์ออกไปถ้าเก็บความทุกข์เอาไว้เก็บร่างกายพ่อแม่เอาไว้ถึงเวลาที่จะทำจริงๆเนี่ยบางทีก็เกี่ยงงอนกันก็มีบางทีคนนู้นไม่พร้อมคนนี้ไม่พร้อมเวล่ำเวลาไม่พร้อมมันก็เกิดปัญหาเขาจึงเตือนว่าการเก็บศพเนี่ยเก็บก็ได้เผาก็ดีแต่ถ้าจะเก็บทั้งทีนั้นต้องมีความพร้อมถ้าความพร้อมมีไม่เต็มที่
บางทีก็เกิดความทุกข์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนับตั้งแต่คุณแม่ประพิษเติมสายทองได้สิ้นชีวิตลงลูกเต้าเหล่าหลานก็นำสรีระร่างขึ้นตั้งบำเพ็ญกุศลมีการสวดพระภิธรรมเป็นต้นมามีการถวายภัตตาหารแด่ภิกษุสงฆ์องค์สมณเณรเป็นการหนุนบุญเดิมและก็เป็นการเติมบุญใหม่บำเพ็ญกุศลมาเป็นเวลา7คืนด้วยกันวันนี้เป็นวาระสุดท้ายของการบำเพ็ญกุศลคณะท่านเจ้าภาพได้เพิ่มบุญพิเศษจัดให้มีเทศอานิสงส์หน้าศพ1กันการเทศงานศพเนี่ยญาติโยมสาธุชนไม่ได้เทศส่งดวงวิญญาณให้ผู้วายชนขึ้นสวรรค์เทศงานศพนี่ปารภคนตายเพื่อสอนใจคนเป็นถ้าเทศส่งดวงวิญญาณขึ้นสวรรค์ได้คนก็จะบอกว่าเราไม่ต้องความทำความดีอะไรเวลาตายก็ให้พระท่านเทศขึ้นสวรรค์ก็แล้วกันคนก็จะเกิดความประมาทในชีวิตแต่จุดประสงค์ของการเทศงานศพเนี่ยปารภคนตายแล้วสอนใจคนเป็นสอนใจคนเป็นยังไงญาติโยมสาธุชน โยนมางานศพเนี่ยบางคนก็มาทุกคืนบางคนก็มาหลายคืนและมาจนกระทั่งวันนี้เนี่ยเรามางานศพเนี่ยเราได้พบอะไรญาติโยมสาธุชนเรามางานศพเราต้องพบสัจธรรมสอนใจคนเป็นอย่างนี้ปารภคนตายแล้วสอนใจคนเป็นโยมมองมายังหน้าเครื่องตั้งเนี่ยเราเห็นอะไรกันบ้างในแต่ละค่ำแต่ละคืนเนี่ยส่วนมากเราก็จะมองว่าโอ้โหงานศพแม่ประพิษเติมสายทองครั้งนี้เนี่ยพูดง่ายๆตั้งแต่มีวัดราชบำรุงมาเนี่ยเมนหลังนี้ยังไม่เคยประปดาตกแต่งงานศพอะไรที่สวยงามแบบนี้ไม่เคยมีเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้มองไปตามพื้นก็มีการปูพรมหญ้าสวยงามเก้าอี้สวยงามมองหน้าเครื่องตั้งมีดอกไม้ประดับประดาตกแต่งสวยงามมองไปยังหีบศพก็สวยงามราคาคงจะหลายหมื่นนะนี่เรามองไปหน้างานศพมางานศพเราก็พบสัจธรรมอย่างนี้แต่นี่เรามองด้วยตานอกโยมเราก็เห็นแต่สิ่งภายนอกไม่สามารถที่จะเห็นสิ่งที่เป็นสัจธรรมที่อยู่ภายในได้เราจะเห็นสัจธรรมภายในเราก็ต้องมองด้วยตาในคือใช้ปัญญาใช้จิตใจมองมองด้วยตาในเราจะเห็นอะไรญาติโยมสาธุชนเราก็เห็นร่างของคุณแม่ประพิษเติมสายทองนอนแน่นิ่งอยู่ในหีบอย่างนั้นตอนมีชีวิตเราก็เตือนตัวตนของเราคนที่ยังเป็นอยู่ว่าแม้เรามีชีวิตจะมีบ้านช่องใหญ่โตระโหฐานมีเลือกสวนไร่นาบางคนมีบ้านหลายหลังแต่พอสิ้นชีวิตก็อยู่อย่างที่เท่าเดียวกันยาววากว้างศอกหนาคืบยาววากว้างศอกพอเขาตอกตะปูปิดฝาชีวิตคนเราก็จบอย่างนั้นนี่มองได้ตาในนะโยมถ้ามองได้ตานอกเราก็มองเห็นแต่สิ่งสวยๆงามๆ หีบสวยดอกไม้สวยผ้าสวยตบแต่งศาลาสวยมองได้ตานอกก็เห็นแต่สิ่งที่เป็นภายนอกแต่ถ้ามองได้ตาในและน้อมมาในจิตใจของตัวเราให้เห็นแม่ประพิษนอนอยู่ในหีบอย่างนั้นแล้วน้อมมาในตัวเราเป็นมรณานุสติว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องเป็นอย่างนี้ชีวิตคนทุกคนมันต้องเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นในเบื้องต้นแปลเปลี่ยนในท่ามกลางแล้วแตกสลายในที่สุดน้อมมาในตัวในตนของเราอย่างนี้เมื่อเราเป็นอย่างนี้มองด้วยตาในเห็นอย่างนี้มันก็จะเกิดอัปมาทธรรมความไม่ประมาทในชีวิตว่าสักวันหนึ่งเราก็จะต้องเป็นอย่างนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนการจากไปของคนที่เรารักของคนที่เรามีความผูกพันย่อมก่อให้เกิดความโศกเศร้าเสียใจเกิดขึ้น
เป็นธรรมดาของชีวิตของคนที่ยังมีความยึดมั่นถือมั่นว่านั่นแม่เรานั่นพ่อเรานั่นภรรยาเราสามีเราย่อมเรามีความยึดมั่นอย่างนั้นความทุกข์ก็ยังไม่คลายยังไม่คลอนเพราะฉะนั้นการเทศก็คือการนำธรรมะในทางพระพุทธศาสนามาเยียวยาจิตใจให้คลายจากความทุกข์ซึ่งความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการพลัดพรากเป็นความทุกข์ที่โถมทับจิตใจของคนถ้าเราตั้งสติไม่ได้ร่างกายก็จะเศร้าหมองพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าปิยโตชายเตโสโกความโศกเศร้าย่อมเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักเมื่อความโศกเศร้าเกิดอันจากสิ่งอันเป็นที่รักนั่นหมายความว่าเรายึดมั่นด้วยอุปาทานในสิ่งใดความโศกเศร้าเสียใจย่อมเกิดขึ้นเพราะสิ่งที่เรารักปิเยหิวิปโยโคทุกโขความประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์อปิเยหิสัมปโยโคทุกโขสิ่งที่ไม่รักเมื่อมาจากประจักษ์เราก็เกิดความทุกข์เพราะฉะนั้นการพัดพากจากความรักมันก็เป็นทุกข์ประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่ชอบใจก็เป็นทุกข์ร่างกายเรานี้ก็เป็นทุกข์ชราติปีทุกขาร่างกายเกิดมาเนี่ยมันเป็นทุกข์ต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องทำหน้าที่การงานต่อสู้ทำมาหากินชีวิตนี้มีแต่ความทุกข์ชาติปีทุกขาพอเกิดมาเป็นทุกข์แล้วก็แก่ชราพอชราเราก็มีความทุกข์อีกตาก็มองไม่เห็นหูก็ฟังไม่ได้ยินร่างกายก็ไม่ฟังจะหยิบจะฉวยอะไรก็ไม่ถนัดชราปิทุกขาพอแก่ก็เป็นทุกข์พอแก่แล้วก็เป็นยังไงต้องเจ็บต้องป่วยพยาธิทุกขังความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ก่อให้เกิดความทุกข์เพราะฉะนั้นความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดภายในจิตใจที่เรายึดมั่นถือมั่นแต่ถ้าเราไม่ยึดมั่น ไม่ถือมั่นความทุกข์นั้นก็จะบรรเทาเบาบางลงความทุกข์ที่เกิดขึ้นนี่มีอยู่สองประการคือทุกข์กายกับทุกข์ใจ ทุกข์กายเวลาเราปวดหัวตัวร้อนเราก็กินยาแก้ความทุกข์ปวดหัวก็กินยาแก้ปวดหัวปวดท้องก็กินยาแก้ปวดท้องเป็นโรคอะไรก็กินยาเฉพาะยาเวลาหกล้มหกลุกเกิดมีบาดแผลเราก็ใช้ยาเหลืองยาแดงทาหายแต่ว่าทุกทางใจนี่มันไม่มียารักษาอย่างเช่นลูกเต่าเหล่าหลานของแม่ประพิษเติมสายทองขณะนี้มีความทุกข์ใจเพราะว่าเสียคุณแม่คุณย่าคุณยายอันเป็นที่รักไปก็เกิดความเสียใจทุกข์ใจไอ้ความทุกข์ใจนี่จะไปหายาอะไรมันก็ไม่มีขายโดยเฉพาะต้องใช้ธรรมโอสถคือยาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโอสถังอุตตมังวรังเป็นโอสถที่ยอดเยี่ยมยาของพระพุทธเจ้าเรียกว่ายาทำใจโยมไม่ใช่ยาทำใจที่เอามือไปพิงศีรษะแล้วก็กิน2เม็ดไม่ใช่นะยาทำใจในที่นี้หมายถึงทอสระอำคือทำใจยินยอมน้อมรับกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นน้อมรับว่าออกชีวิตคนเราเกิดมาแล้วมีความเปลี่ยนแปลงคนเราหนีเจ็บไม่ได้หนีไข้ไม่พ้นทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายต้องไกลจากสิ่งที่เรารักต้องพลัดพรากจากสิ่งที่เราชอบใจนี่เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเรียกว่าเรามียาทำใจยาทำใจก็ใช้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใจจึงเป็นสิ่งสำคัญถ้าเรารักษาใจได้ความทุกข์ก็คลายไปจากเราใจนั้นสามารถที่จะบันดาลอะไรก็ได้จะสุขจะทุกข์ก็มักจะเกิดจากใจโบราณจึงกล่าวว่าอันสุขทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือหากยึดถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสไม่ยึดไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจเราอยากได้สุขหรือทุกข์ให้เลือกเอาเราก็เลือกเอาญาติโยมสาธุชน
ถ้าเราอยากจะมีทุกข์เราก็ยึดเราก็ถือไว้ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามโยมถ้าเรายังยึดมั่นยังถือมั่นเคยเป็นอย่างนั้นก็ให้เป็นอย่างนั้นเคยเป็นอย่างนี้ก็ให้เป็นอย่างนี้ไม่ยอมรับความจริงก็เรียกว่าเรายังยึดถืออยู่เวลาเราพัดภาคจากสิ่งที่เราต้องการอย่างนั้นมันก็เกิดความทุกข์เพราะเราไปยึดไปถืออยู่แต่ถ้าเราปล่อยวางเมื่อไรความทุกข์ก็หายไปเหมือนกับการที่เราแบกหามสิ่งหนักๆเนี่ยโยมถ้าเราถือไว้เราไม่ยอมปล่อยเราก็จะบ่นว่าเออมันหนักเหลือเกินมันเมื่อยเหลือเกินแต่ถ้าเราวางลงเมื่อใดเราก็จะรู้สึกสบายโอ้มันเบามันบางเหมือนมีพระอาจารย์องค์หนึ่งท่านสอนศิษย์ในเรื่องของความยึดมั่นถือมั่นบอกว่าเอาวันนี้ถือย่ามสะพายย่ามมาลูกหนึ่งนะเดินไปตามลำธารแล้วก็หยิบหินใส่ย่ามไปทีละก้อนทีละก้อนทีละก้อนจนกว่าจะเต็มย่ามพอเต็มย่ามแล้วอาจารย์ก็ถามลูกศิษย์ว่ารู้สึกเป็นยังไงลูกศิษย์ก็บอกโอ้มันหนักกระเสียอาจารย์เก็บหินใส่ย่ามมาทีละก้อนจนเต็มย่ามไม่รู้อาจารย์ให้เก็บทำไมหนักใช่ไหมหนักเมื่อยไหมเมื่อยเอาท่าอย่างนั้นเธอก็เอาออกไปทีละก้อนแล้วก็เดินกลับเอาออกไปทีละก้อนทีละก้อนก้าวไปสองก้าวเอาออกก้อนหนึ่งก้าวไปก้าวหนึ่งเอาออกก้อนหนึ่งจนกว่าจะหมดย่ามพอหมดย่ามอาจารย์ก็ถามว่าเธอรู้สึกเป็นยังไงโอรู้สึกว่าเบาสบายนั่นแหละความทุกข์ที่มันเกิดกับใจก็เป็นอย่างนั้นถ้าเรายังยึดมั่นผูกมั่นอยู่ว่าเราได้เสียบุคคลอันเป็นที่รักไปบางคนไม่ยอมรับความจริงเสียภรรยาเสียสามีเสียบุตรธิดาไปก็มัวแต่ร้องไห้ข้ามครวญยังยึดมั่นถือมั่นอยู่อย่างนั้นมันก็เกิดความทุกข์เพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนถ้าเรายินยอมน้อมรับกับความจริงของชีวิตว่าชีวิตที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อยอมรับว่าเป็นเรื่องธรรมดาความทุกข์มันก็บรรเทาเบาบางลงฉะนั้นเขาจึงบอกว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวของเหล่าสัตว์สารพัดการงานทุกฐานที่หากใจชั่วก็ยอมหมายกายวาจีถ้าใจดีกายวาจาก็มาตามใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญโยมทุกสิ่งที่ทุกคนปรารถนาเนี่ยเกิดจากใจทั้งนั้นทุกวันนี้เหตุที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความสับสนโอลมานอะไรต่างๆเนี่ยการแข่งขันทำมาหากินมันเกิดจากใจปรารถนาทั้งนั้นถ้าเราใจดีก็สามารถที่จะส่งเสริมบุคคลแต่ละคนให้มีความสุขให้มีความเจริญได้แต่ถ้าใจไม่ดีสักอย่างก็สามารถที่จะรบราฆ่าฟันให้ผู้นั้นย่อยยับไปได้เพราะใจเราปรารถนาโยมไม่ต้องดูอะไรโยมดูภูเขาที่มันสูงสูงเป็นศิลาแท่งทึบเนี่ยสูงเสียดฟ้าเนี่ยถ้าใจคนมันปรารถนาแม้ฉันอยากจะสร้างเคหาอยากสร้างคฤหาสน์ไอ้ตรงที่ภูเขานี่มันอยู่เนี่ยจะทำยังไงก็ใช้อำนาจใช้เงินใช้ทองทลายภูเขาที่มันสูงเนี่ยให้ราบเรียนเตียนโล่งมาเสมอภาคพื้นดินได้นั่นเพราะใจคนปรารถนาเพราะฉะนั้นภูเขาดวงดาวมหาสมุทรใจคนเนี่ยสามารถที่จะกำหนดได้ดวงดาวไม่ว่าจะเป็นพระจันทร์พระอังคารดาวอังคารถ้าใจคนปรารถนาก็สร้างยานอวกาศไปถึงดวงจันทร์ไปถึงดาวอังคารได้มหาสมุทรที่ลุกล้ำเสียเหลือกำหนดเนี่ยใจคนถ้าปรารถนาจะไปก็สร้างเรือดำน้ำไปถึงก้นมหาสมุทรได้ฉะนั้นใจคนเนี่ยสำคัญจะกำหนดอะไรก็ได้จะให้เกิดความทุกข์ก็ได้ให้เกิดความสุขก็ได้แต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในคัมภีร์วิสุทธิมรรคได้กล่าวสิ่งที่ใจกำหนดไม่ได้ไว้5ประการเรียกว่าเป็นอนิมิตคือไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายกำหนดไม่ได้ทายไม่ออกแล้วก็บอกไม่ถูกว่าสิ่ง5อย่างนี้จะเป็นยังไงแม้ใจปรารถนาก็กำหนดไม่ได้ดังพระบาลีที่อาตมาภาพยกไว้เป็นหัวข้อเทศนาในเบื้องต้นว่าชีวิตตังพยาธิกาโลจะเท
เทหะนิเขปนังคติปัญเจเตชีวโลกัสมิงอานิมิตานะนายเรสิ่ง5อย่างที่ใจคนเราไม่สามารถจะกำหนดกฎเกณฑ์ได้คือ 1. ชีวิตชีวิตเป็นสิ่งที่กำหนดไม่ได้ว่าเราเกิดมาแล้วเราจะอยู่ไปอีกกี่ปีชีวิตของเราจะดีจะงามยังไงเกิดมารวยเกิดมาสวยเกิดมางามเกิดมามีอวัยวะครบ32มาการไม่ให้ขี้ริ้วขี้เรมือเปขาแปะอะไรก็แล้วแต่มันกำหนดไม่ได้สิ่งที่กำหนดชีวิตได้นั่นก็คือกรรมคือการกระทำเรียกว่าบุพกรรมใจไปกำหนดไม่ได้นี่ชีวิตคนเราเนี่ยกำหนดไม่ได้จะเกิดที่ไหนจะเกิดมาแล้วดียังไงจะมีความเจริญรุ่งเรืองยังไงเกิดมาในกองเงินกองทองนี่กำหนดไม่ได้ประการที่สองพยาธิคือเรื่องโรคภัยไข้เจ็บโรคภัยไข้เจ็บใจคนที่ว่าสำคัญก็กำหนดไม่ได้ว่าเราอย่าเจ็บนะอย่าป่วยนะอย่าปวดหัวตัวร้อนนะอย่าเป็นโรคอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าใจคนเรากำหนดได้ดังที่กล่าวแล้วเราก็จะพร้อมใจกับกำหนดว่าเจ้าประคุณขอให้โรคโควิดมันหายไปจากประเทศไทยณบัดนี้เทอญเพียงถ้าเรากำหนดได้เราก็จะกำหนดอย่างนั้นแต่ใจคนเรามันกำหนดไม่ได้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยกำหนดไม่ได้บางคนเจ็บป่วยด้วยโรคอะไรถ้าเจ็บป่วยมาเล็กๆน้อยๆก็พอรักษาได้โรคบางอย่างมีเงินทองเท่าไหร่ก็รักษาไม่ได้พูดถึงโควิดในปัจจุบันเนี่ยเขาให้ใส่หน้ากากเนี่ยมองเห็นญาติโยมเนี่ยใส่หน้ากากอนามัยกันมันก็ดีอย่างนะโยมมันไม่ใช่แค่ป้องกันโควิดหรอกมันป้องกันหลายอย่างคนเป็นไข้หวัดคนเป็นโรคปอดอะไรต่างๆแม้ฝุ่นละอองนี่ก็ป้องกันได้อีกอย่างหนึ่งเวลาพระเทศก็สบายโยมเพราะโยมไม่ค่อยคุยกันแล้วเดี๋ยวนี้นะเวลานั่งก็ไม่ค่อยรู้จักกันแล้วไม่ค่อยพูดค่อยคุยไปไหนเจอหน้าก็พยักหน้าขยิบตาพยักเพยเยิดกันอย่างนั้นเองมันก็มีผลดีไปอย่างแต่ผลเสียก็มีนะโยมหน้ากากอนามัยเดี๋ยวเขาบอกว่าถ้าใส่นานๆไปเนี่ยออกซิเจนมันน้อยเราหายใจเอาคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราหายใจออกมาก็หมุนเวียนเข้าไปถ้าใส่นานๆไปเขาบอกมันจะทำให้เกิดขาดออกซิเจนในเลือดมันก็ทำให้มึนเวียนศีรษะมึนงงเพราะฉะนั้นต้องหาโอกาสปลดออกแล้วก็ไปอยู่ที่โล่งๆสูดหายใจเข้าไปลึกๆเอาอากาศออกซิเจนบริสุทธิ์เข้าไปมันก็ต้องรู้หลักเหมือนกันถ้าบางคนขับรถไปวันหนึ่ง2ชั่วโมง3ชั่วโมงใส่หน้ากากไปอย่างเดียวอย่างนี้ก็ไม่ดีต้องมีเวลาถอดออกบ้างนี่พูดถึงเรื่องใจคนเราถ้าใจมันกำหนดได้เราก็สามารถที่จะกำหนดไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ประการที่3กาโลจะคือเรื่องของเวลาเวลานี่กำหนดไม่ได้นี่เวลาก็ผ่านมาตั้งกี่โมงแล้วเนี่ยเราจะไปกำหนดว่าเออทำไมมันเดินเร็วเดินช้าให้มันเดินช้าหน่อยได้ไหมกำหนดไม่ได้ยังไงมันก็ต้องเดินไปอย่างนั้นเวลาเป็นสิ่งที่กำหนดไม่ได้ประการที่4เทหะนิเขปนังสถานที่ทอดทิ้งร่างกายคือสถานที่ตายของคนเรากำหนดไม่ได้ว่าจะตายในบ้านจะตายนอกบ้านจะตายโรงพยาบาลกำหนดไม่ได้หรือจะว่าจะตายข้างถนนที่3แยก4แยกกำหนดไม่ได้เพราะว่าบางคนนั้นตายในอากาศก็มีบนอากาศเนี่ยเครื่องบินชนตายตายบนอากาศก็มีบางคนตายใต้น้ำเรือดำน้ำดำไปแล้วไม่โผล่ขึ้นมาตายไปตั้งทหารตายไปตั้งกี่สิบศพต่างประเทศนี่ก็มีตายใต้น้ำบางคนตายใต้แผ่นดินไปทำเหมืองแร่เหมืองทองเหมืองถล่มตายใต้ดินก็มีเพราะฉะนั้นพระบาลีเนี่ยท่านบอกไว้เลยว่าเทหะนิเขปนังอนิมิตตังมันไม่มีเครื่องหมายทายไม่ออกแล้วก็บอกไม่ถูกว่าเราจะตายที่ไหนตายเมื่อไรตายยังไงและประการสุดท้ายคติคือภพภูมิที่ไปของคนที่ตายเราไม่สามารถจะกำหนดได้ว่าเราจะไปสุคติหรือจะไปทุคติ
แต่ว่าเราเตรียมเสบียงที่จะเดินทางไปสู่สุขติทุกขติได้ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเรามางานศพเราได้พบสัจธรรมโดยปารภคนตายแล้วสอนใจคนเป็นให้เราเกิดอัปมาทธรรมความไม่ประมาทในชีวิตเมื่อคณะท่านเจ้าภาพเข้าใจชีวิตก็ควรทำวิกฤตให้เป็นโอกาสเพราะว่าวันนี้โอกาสนี้เป็นโอกาสที่วิกฤตสำหรับครอบครัวคุณแม่ประพิษเติมสายทองที่ได้สูญเสียคุณแม่คุณย่าคุณยายไปเมื่อเราทำวิกฤตเป็นโอกาสก็ทำเรื่องเสียให้เป็นเรื่องได้ทำเรื่องตายให้กลายเป็นโชคทำความโศกให้เป็นความสุขทำความทุกข์ให้เป็นเรื่องของธรรมทำยังไงญาติโยมทำเรื่องเสียให้เป็นเรื่องได้บางคนบอกเราเสียแม่เสียย่าเสียยายไปจะมันจะได้อะไรมีแต่เรื่องเสียเสียเงินเสียทองเสียอกเสียใจเสียน้ำหูเสียน้ำตาเสียเวล่ำเวลาแล้วมันจะได้อะไรวันนี้คณะท่านเจ้าภาพได้แล้วได้เห็นความดีของคุณแม่ที่ตายได้เห็นน้ำใจของคนที่อยู่ได้เข้าใจเรียนรู้เรื่องของสัจธรรมนี่เราได้สามประการนี่ก็พอแล้วได้เห็นความดีของแม่ที่ตายเราก็มาระลึกนึกถึงความดีของแม่ประพิษตอนมีชีวิตอยู่ได้มีความรักความเมตตากรุณาต่อบุตรธิดาทำความดีอย่างไรสร้างบุญกุศลที่ไหนเรามาระลึกนึกถึงในวันนี้เห็นความดีของคุณแม่ที่ตายได้เห็นน้ำใจของคนที่อยู่เนี่ยคนที่อยู่นี่ถ้าไม่มีน้ำใจเขาก็ไม่มาร่วมงานศพของแม่ประพิษทั้งที่มีสถานการณ์โควิดเนี่ยไม่ให้คนมาชุมนุมแต่ที่เรามาเราเสี่ยงกันนี่เพราะว่ามาได้ความเต็มใจมีน้ำใจมาเหมือนที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่ประจำพระท่านเทศทุกงานน้ำกลั่นน้ำกรองก็เป็นรองน้ำใจน้ำใดๆก็สู้น้ำใจไม่ได้ที่เขามาเนี่ยเราก็ต้องจดจำบางคนมาไม่รู้จักคนเป็นแต่พอเห็นแก่คนตายบางคนไม่รู้จักคนตายแต่มาให้น้ำใจคนเป็นคนที่ไม่รู้จักคนเป็นก็คือคนเฒ่าคนแก่สอจอดองคนไหนนะลูกชายก็คนไหนคนเป็นนี่ไม่รู้จักหรอกลูกแม่ประพิษคนไหนคนไหนบ้างไม่รู้จักคนเป็นนะคนเก่าๆเนี่ยแต่มาเพราะเห็นแก่คนตายเคยคบหาสมาคมเคยพึ่งพาอาศัยกันถ้าคนหนุ่มคนสาวมาในปัจจุบันก็ไม่รู้จักคนตายแต่มาให้กำลังใจคนเป็นไม่รู้จักแม่ประพิษหรอกไม่เคยสนทนาปาศัยเป็นคนยังไงไม่รู้จักแต่ว่าอาศัยความเป็นเพื่อนพ้องน้องพี่ของลูกเต้าเหล่าหลานแม่ประพิษก็มาให้กำลังใจคนเป็นนี่เราได้สองอย่างแล้วได้เห็นความดีของคนตายได้เห็นน้ำใจของคนเป็นทำเรื่องเสียให้เป็นเรื่องได้ประการที่สองทำเรื่องตายให้กลายเป็นโชคมันเป็นโชคยังไงแม่ตายทั้งทีมันจะเป็นโชคยังไงมันต้องมองต่างมุมบ้างโยมคนโบราณเนี่ยเขาสอนลูกหลานดีสองคนยนต์ตามช่องคนหนึ่งมองเห็นโคลนตมอีกคนตาแหลมคมมองเห็นดาวอยู่พราวพรายมองช่องเดียวกันนะคนสองคนนะแต่เห็นไม่เหมือนกันอีกคนมองต่ำมันก็เห็นแต่โคลนแต่ตมอีกคนมองสูงมันก็เห็นดาวเห็นท้องฟ้ามองเห็นไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นในการสูญเสียเนี่ยเราจะบอกว่าเสียคุณแม่ไปจะกลายเป็นโชคยังไงแล้วก็มองต่างมุมเสียมั่งโชคยังไงโชคดีของคนตายแล้วก็โชคดีของคนเป็นคนตายโชคดียังไงตายในขณะที่ลูกเต้าเหล่าหลานยังมีชีวิตอยู่มีเรี่ยวแรงมีกำลังมีเพื่อนพ้องน้องพี่มาสนับสนุนโชคดีของคนตายแล้วก็โชคดีของคนเป็นคนเป็นก็มีโอกาสที่เพื่อนพ้องน้องพี่มากำหนดให้เราท่านทั้งหลายได้รู้ว่าเรามีเพื่อนมีพ้องมีน้องมีพี่อีกประการหนึ่งทำความดีทำเรื่องเสียให้เป็นเรื่องได้ทำเรื่องตายให้กลายเป็นโชคทำความโศกให้เป็นความสุขญาติพี่น้องเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้ที่เป็นบุตรธิดามีความโศก
เราก็ทำให้กลายเป็นความสุขเสียทำยังไงก็ได้ให้ดวงวิญญาณของคุณแม่มีความสุขทำยังไงก็ได้ให้ลูกเต่าเหล่าหลานมองเห็นการไปของแม่ประพิษแล้วเรามีความสุขแม้ว่าจะเสียเงินเสียทองมากมายกายกองสักปานใดต้องลงทุนลงแรงประดับตกแต่งอะไรมากมายก็ไม่เสียดมเสียดายเพราะทำความโศกให้เป็นความสุขและสุดท้ายทำความทุกข์ให้เป็นเรื่องของธรรมคือทำความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นให้เป็นเรื่องของสัจธรรมความจริงเรื่องเกิดแก่เจ็บตายของชีวิตว่าเป็นสิ่งธรรมดาเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ว่าชีวิตมีความเกิดขึ้นแล้วแปรเปลี่ยนไปเป็นธรรมดาเราจะทำยังไงกับชีวิตของเราที่ยังมีลมหายใจอยู่พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตัดเป็นวาระสุดท้ายสอนภิกษุทั้งหลายผู้เป็นสาวกว่าหันทธานิภิกขเวอามันตยามิโววยธรรมมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเทถะชีวิตร่างกายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาขอให้เราท่านทั้งหลายใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทเถิดความไม่ประมาทในที่นี้โยมอย่าประมาทในสามประการก็พอแล้ว 1. อย่าประมาทในวัย 2. อย่าประมาทในความไม่มีโรค 3. อย่าประมาทในทรัพย์สมบัติอย่าประมาทในวัยว่าเรายังหนุ่มยังสาวยังไม่เฒ่าไม่แก่เราคงอยู่อีกนานอย่าประมาทอย่างนั้นอย่าประมาทในความไม่มีโรคหมอน่ะเข็มไม่ได้สะกิดผิวหนังเราหรอกเข็มฉีดยาน่ะอย่าประมาทอย่างนั้นเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บมันมาโดยไม่รู้ตัวอย่าประมาทในประการที่3อย่าประมาทในทรัพย์สมบัติเรามีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านเจ็บป่วยก็คงรักษาได้น่ะโรคบางอย่างเนี่ยโยมมันไม่ตายง่ายๆอ่ะสินะต้องเจาะคอเจาะปากใส่สายไปไหนให้ลูกหลานเข็นรถไปแล้วก็มองอะไรก็หันมาดูบัญชีในบัญชีมีเลขมีเงินเป็นร้อยล้านจะพูดอะไรอ้อแอะจะกินอะไรก็ไม่ได้ต้องให้เขาปั่นอาหารให้จะไปไหนก็ต้องให้คนเขาเข็นรถให้มาดูบัญชีมีเงินร้อยล้านมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยบางคนอาจจะคิดว่าเอาเงินร้อยล้านคืนไปเอาสุขภาพฉันคืนมาอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงนี้เป็นการนำทำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในทางศาสนามาเป็นเครื่องเยียวยาจิตใจให้เราคลายจากความทุกข์บุญกุศลที่คุณแม่ประพิษเติมสายทองได้ทำไว้ในอดีตประการหนึ่งบุญกุศลที่ลูกเต้าเหล่าหลานได้ร่วมกันจัดทำในครั้งนี้ประการหนึ่งจงรวมเป็นภาวะปัจจัยหนุนนำส่งให้ดวงวิญญาณของคุณแม่ประพิษเติมสายทองจงสู่สุคติในสัมปรายภพสมเจตนาปารภของคณะท่านเจ้าภาพจงทุกประการอันหนึ่งบุญกุศลอันใดที่เกิดจากธรรมัสสวนามัยคือการฟังธรรมนี้จงเป็นปฏิพรย้อนกลับให้ญาติโยมทุกคนสาธุชนทุกท่านเจริญโดยอายุวันนะสุขภะละปฏิพานธรรมสารสมบัติทุกที่ภาราตีการปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบโดยธรรมแล้วขอสิ่งนั้นจงสำเร็จทุกประการแสดงพระธรรมเทศนาพอสมควรแก่เวลาขอยุติลงคงไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุครับกราบขอบพระคุณโยมรับพรในเมตตาธรรมของพระเดชพระคุณพระครูศรีปริยัติสาครเจ้าคณะตำบลบ้านบ่อเจ้าวาดวัดพรหมคุณารามครับ